สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้จะเป็นการรับคำท้าจากคอมเมนต์นะครับเป็นชาเลนจ์ที่2แล้วนะครับที่จะทำมาให้ดูกันอ่ะมีน้องๆเนี่ยโอ้โหท้ากันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนนะว่าคำท้าไหนเนี่ยที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับคือทำคลิปออกมาเนี่ยสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีลุ้นกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคำท้าไหนที่ผมรับมาเนี่ยแล้วมีการแพ้มากกว่าชนะนะครับก็จะให้คนที่คอมเมนต์มานะครับทำการลงโทษผมนะอาจจะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องให้ผมแพ้มากกว่าชนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นคำท้าเรื่องอะไรนะครับจากคอมเมนต์นี้นะครับน้องทูโยนะครับหรือว่าอาจารย์ว่าโทโยก็ได้นะน้องบอกมาว่าผมถ้าให้พี่ใส่ห้ามใส่เกียร์รีมีเต็ดโอ้โหกูพูดเป็นสิริเลยว่ะโอเคเอาเป็นว่าผมเข้าใจนะครับน้องน่าจะหมายความว่าผมท้าให้พี่ห้ามใส่เกียร์รีมีเต็ดโอเคแต่ว่าน้องควรจะใช้ภาษาไทยให้มันดีๆกว่านี้เลยนะอ่ะเอาเป็นว่าสื่อสารกันเข้าใจก็พอแล้วนะครับโอเคคอมเมนต์นี้ถือว่าค่อนข้างจะสร้างสรรค์นะเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าถ้าผมนำเรนเจอร์เนี่ยมาใส่เกียร์ฟรีทั้งหมดเลยนะครับคือผมจะเอาเกียร์ที่เป็นเกียร์ฟรีจริงๆเลยนะเอามาทดลองให้ดูว่าผมเล่น PVP เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆมาสเตอร์2นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันที่ตัวเรนเจอร์นะโอเคมาดูกันที่ตัวเรนเจอร์กันเลยนะครับว่าผมจะใส่เกียร์อะไรบ้างนะอ่ะใครที่อยากจะรู้ว่าเกียร์ฟรีเนี่ยผมใส่ยังไงบ้างนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะคือเกียร์ที่แจกจาก Street Fighter เอากาชาพอยต์มาแลกนะครับหรือว่าStreet Fighterแจกมานะครับหรือว่าจะเป็นพวกเกียร์ฮาโลวีนเนี่ยที่เป็นลิมิเต็ดนะครับหมายความว่าหมดจากนี้จะหาไม่ได้แล้วนะผมเอาออกมาเลยครับคือเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าโคตรจะเปลืองรูบี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนบัคโฆษณามันเยอะมากครับคือไม่สามารถเปิดโฆษณาได้นะผมไม่รู้ว่าเน็ตไม่แรงพอหรือว่า Wi-Fi ไม่แรงพอนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้รูบี้ถอดล้วนเลยนะครับก็เสียรูบี้ไปค่อนข้างเยอะนะอ่ะแต่โอเคจะทำมาให้ดูนะครับตัวเซย่านะครับเป็นสายว่องไวก็เน้นถึกบวกออกสกิลนะครับตัวมูลดุริยางก็เช่นกันนะครับก็เน้นถึกบวกออกสกิลนะครับตัวแชมเปญครับตัวนี้แชมเปญของผมเนี่ยคือผมใช้พีโก้ผมก็เลยจะไม่เน้นสกิลสักเท่าไหร่นะครับเน้นการตีธรรมดานะผมก็เลยไม่ได้ใส่เกียร์กระเป๋านะครับก็จะเน้นตีแรงครับเพิ่มเลือดแล้วก็ลดแร่นะครับเห็นรูปก็น่าจะพอรู้กันนะนี่ครับมายะสายบัฟครับเพิ่มเลือดลดแร่ออกสกิลนะครับนี่พีโก้ใส่บัฟนะครับเพิ่มเลือดลดแร่ออกสกิลเช่นเดียวกันนะนี่ครับซันลี่เลก็เป็นสายบัฟนะครับเหมือนกันนะสายบัฟผมใส่เหมือนกันหมดนะครับนี่ครับสายบัฟใส่เหมือนกันหมดเลยจะใช้ค้อนหรือไม้กวาดก็ได้นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมจะเน้นครับเพราะว่าเทนคริเนี่ยมันมาแรงนะฉะนั้นผมขอใส่ค้อนเอาไว้ก่อนนะสำหรับเรนเจอร์ที่เป็นสายไหวพริบนะครับอย่างน้อยให้มันมีค่าต้านคริบ้างนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถต้านได้เต็มที่นะครับแต่ว่าขอให้มันต้านได้บ้างเถอะโอเคตัวทนายครับใช้ธนูครับก็ตีแรงนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดออกสกิลเช่นเดียวกันสังเกตเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ใส่เกียร์ลดแร่เลยนะครับสำหรับตัวที่ถึกแล้วก็ตัวที่ตีแรงครับผมจะไปลดแร่ในตัวบัฟล้วนๆครับเพราะว่าต้องการให้มันออกมาเยอะๆนะครับโคนี่แอลิสก็เน้นความรุนแรงเป็นหลักเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยออกสกิล 80% ละผมก็เลยเน้นความรุนแรงเป็นพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าPVP โดยการใช้เกียร์ฟรีทั้งหมดเนี่ยจะรอดได้ไหมโอเคมาลุย PVP กันครับผมอยู่ที่ Master 2นะครับจากชาเลนจ์ที่แล้วเนี่ยผมตกไปอยู่ Master 3นะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ขึ้นมาเองนะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะทดสอบเกมตั้งรับของตัวเองนะทดสอบทีมของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมของเราเนี่ยมันอยู่ในลีกระดับไหนนะครับลองเล่นแบบวันละ5ครั้งดูนะของผมเนี่ยเล่น PVP แค่วันละ5ครั้งนะครับแล้วก็ดูจากเกมตั้งรับนะครับทีมของผมเนี่ยอยู่ในระดับ Master 2นะแต่ถ้าเกิดเล่นเองขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่ Master 1นะฉะนั้นใครอยากจะทดลองทีมก็ลองดูได้นะสนุกสนานกันเอานะครับถ้าเกิดไม่อยากจะแพ้เยอะๆก็เล่นเองก็ได้นะไม่ต้องเล่นเกมตั้งรับก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าชาเลนจ์นี้ผมจะทำผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับคำท้าในคอมเมนต์นะครับคือถ้าเกิดใครที่ท้าเข้ามาแล้วผมรับคำท้าเนี่ยถ้าผมแพ้ถึง3ครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่น5รอบนะ
คือถ้าเกิดผมแพ้ถึง3ครั้งขึ้นมานะถือว่าผมแพ้นะครับก็จะให้มีการลงโทษนะมีการลงโทษจากน้องคนนั้นนะครับว่าจะลงโทษผมยังไงนะอ่ะเดี๋ยวจะดูครับว่าผมจะเอาตัวรอดได้จากชาเลนจ์นี้หรือเปล่านะครับแต่พวกชาเลนจ์อื่นๆนะครับที่ผมมองว่าตัวเรนเจอร์ผมมีไม่ครบครับหรือมองว่าจัดแบบนี้ยังไงก็ตายครับเอาเทพที่เล่นเก่งที่สุดในเกมมาจัดแบบนี้ก็ตายหมดนะผมก็อาจจะไม่เล่นนะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการมาเล่นแพ้ให้ดูนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะเอาแบบมีลุ้นดีกว่าครับอย่างเช่นจัดว่องไวหมดนะครับทั้งทีมเลยนะ10ตัวอันนี้น่าสนใจนะผมก็เลยรับคำท้านะครับอย่างชาเลนจ์นี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นตัวอย่างนะครับให้น้องๆได้เห็นว่าการที่เรามีแต่เกียร์ฟรีนะครับนี่ครับระดับมาสเตอร์2เนี่ยมันสามารถเล่นได้นะคือโอเคล่ะว่าเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยมันเจ๋งกว่ากันเยอะนะครับเจ๋งกว่าเยอะจริงๆนะแต่ว่าเราก็สามารถเล่นได้อยู่นะในระดับมาสเตอร์2มาสเตอร์1เนี่ยของผมเนี่ยผมว่าผมเล่นได้อยู่นะคือเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยอย่างนึงนะครับที่มันดีกว่าแน่ๆคือสเตตัสของค่าเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็เป็นมีค่าแฝงหมดครับคือผมเคยทดสอบมาช่วงตั้งแต่ยังไม่ได้ทำช่องนะครับคือผมก็เคยมีทำอยู่เหมือนกันเกียร์ลิมิเต็ดของโคนันนะครับชื่ออะไรไม่รู้ว่าเข็มกัดโคนันนะครับเอามาเปรียบเทียบกับแหวนปีกนางฟ้านะปรากฏว่าเท่ากันเลยครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์ลิมิเต็ดบางอันเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเจ๋งกว่าทั้งหมดนะครับบางทีเนี่ยค่ามันอาจจะพอๆกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้พอๆกันนะ นี่มีคนถามว่าทำไมซารีเลมันถึงไม่ปลิวเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับนี่ครับฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมนะครับการใช้เรนเจอร์ที่ดีเนี่ยช่วยนะครับช่วยค่อนข้างเยอะเกียร์ลิมิเต็ดเอาจริงๆก็ช่วยเยอะนะครับเพราะว่านอกจากค่าสเตตัสที่มันสูงกว่าเกียร์ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีพวกค่าดีๆเนี่ยนำมารวมกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเกียร์อาวุธแบบนี้สมมุติว่าเราอยากจะใช้เรนเจอร์สายว่องไวนะครับหรือว่าสายพลังอย่างเงี้ยให้มันตีแรงนะครับแล้วก็มีความถึกพวกเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีค่าเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีค่าโจมตีกายเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นเกียร์แบบนี้เนี่ยเกียร์ฟรีไม่มีนะครับอันนี้ถือเป็นจุดดีของเกียร์ลิมิเต็ดเลยนะครับรอบแรกผ่านได้แต่เรียกได้ว่าโคตรจะหืดขึ้นคอเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้รับชาเลนจ์ตีทุกคนนะฉะนั้นผมก็จะมีการคัดทีมมาบ้างนะก็จะไม่ได้คัดทีมที่แบบว่ากากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคมาดูกันครับคือมีน้องถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าพี่ดาวินชีต้องใช้ร่างอัลตร้าจริงเหรอจริงๆไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับคือสาเหตุที่คนใช้ตัวอัลตร้ากันเยอะเนี่ยเพราะว่าคูลดาวมันลดลงมาเยอะนะครับซึ่งตัวดาวินชีเนี่ยมันมีคูลดาวสกิลที่เยอะประมาณนึงอยู่นะผมจำไม่ได้ว่า8หรือ11นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มันออกสกิลที่1เนี่ยได้ดีมากๆนะครับทำให้มันสามารถโคลนนิ่งแบบทีๆนะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นก็ได้นะครับที่จะต้องใช้แค่ต้องใช้ร่างอัลตร้านะครับใช้ไฮเปอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันก็สามารถโคลนได้พอๆกันครับแต่ว่าการใช้อัลตร้าเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะปล่อยตัวออกมาได้ถี่กว่านะแต่ก็รู้ๆกันนะครับว่าปัจจุบันมันโดนเนิร์ฟในเรื่องของค่าป้องกันครับมันจะตายง่ายสักนิดหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยใช้ร่างไหนมันก็ตายง่ายนะครับเขาก็เลยมองว่างั้นก็ใช้อัลตร้าไปเลยแล้วกันคือไหนๆก็ตายง่ายแล้วให้มันออกมาได้ถี่ๆแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในเกมป้องกันของทีมระดับท็อปเนี่ยเขาเน้นการปริมาณการปล่อยตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะทำตามก็ได้ครับไม่ทำตามก็ได้นะซึ่งตัวดาวินชีผมก็มองว่าสามารถเล่นได้ทั้ง2ร่างนะครับผมก็เคยทำคลิป ID ลองให้ดูไปแล้วนะว่าตัวอัลตร้าเนี่ยมันก็โคลนได้ค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ว่าเน้นไปที่เกมตั้งรับนะครับเกมเล่นเองเนี่ยเดี๋ยวพออยู่ในลีกระดับสูงๆเนี่ยจะรู้เลยครับว่ามันไม่ได้โคลนง่ายอย่างที่คิดนะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำอัลตร้าเนี่ยเพราะว่าหวังผลในเกมตั้งรับซะมากกว่านะครับมาเจอกับทีมนี้นะครับไปลุยกันต่อนะทีมก็ไม่ได้กากสักเท่าไหร่นะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดบอดโหดขึ้นมาก็สู้ลำบากเหมือนกันนะครับกองแช่งนะครับมาดูกันว่า
3รอบที่เหลือผมจะแพ้รวดหรือเปล่านะคือถ้าแพ้รวดนะครับเดี๋ยวจะให้มีการลงโทษอันนี้คือเอาจริงๆนะแต่ว่าผมต้องขอนะครับขอเลือกชาเลนจ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางชาเลนจ์เนี่ยคือแพ้5แน่นอนเอาจริงๆแพ้5แน่นอนนะครับคือมันยากนะครับบางชาเลนจ์เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆคือ1ตัวผมไม่พอนะครับ2คือมันไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงไปสู้เขาอะคือถ้าเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเจอทีมไหนก็สู้เลยอันเนี้ยอ่ะอันนี้ผมจะเตรียมรับคำท้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่าใครท้าอันนี้ผมมานะอ่ะส่วนชาเลนจ์นี้นี่คือใช้เกียร์ฟรีทั้งหมดคือหมายความว่าผมจะเจอแต่ทีมที่เป็นระดับเดียวกันหมดเลยนะคือแต่ละทีมที่ผมคัดมาเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับขั้นกากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีตัวโหดๆกันเยอะนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเทคนิคในการเล่นนะครับการจัดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญนะคืออยากทำให้เป็นแนวทางนะว่าในแต่ละรอบเนี่ยน้องๆ อยากได้เกียร์มากกว่าเรนเจอร์หรือว่าอยากได้เรนเจอร์มากกว่าเกียร์นะครับถ้าถามผมอยากได้เรนเจอร์มากกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในเกมตั้งรับนะอย่างที่บอกว่าเราจะใส่เกียร์กากาขนาดไหนนะถ้าเกิดปอดมันโหดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราก็จะเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีเทคนิคในการเล่น PVP ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะโอเคชนะ3ตารวดนะที่เหลือก็น่าจะแพ้ได้อย่างสบายใจแล้วนะโอเคครับมาเจอกับทีมนี้ตัวโหดเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวโหดแบบนี้จะรอดไหมนะครับคือผมไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าคู่แข่งของผมเนี่ยเขามีเกียร์เจ๋งขนาดไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องมีลิมิเต็ดแน่นอนนะเพราะว่าช่วง2-3 เดือนหลังนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ากาชาพอยต์เนี่ยโอ้โหทำให้พวกเราเนี่ยชาวเรนเจอร์เนี่ยมีชีวิตชีวากันขึ้นมาจริงๆเลยนะเพราะว่าเขาสามารถให้เราเนี่ยนำกาชาพอยต์ไปแลกพวกเกียร์ลิมิเต็ดนะครับโดยเฉพาะตอนแรกๆสุดเลยเนี่ยแลกเรนเจอร์เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอินุยาชาผมจำได้ตั้งแต่มิถุนายนนะครับเพราะว่า ID รอผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเอาไปแลกตัวอินุยาชาได้เลยอ่ะเรียกได้ว่าโอ้โหสุดๆครับแต่พอหลังจากนั้นมาตัวเกมเริ่มรู้นะครับว่าเขาก็เปิดกันนะเขาสะสมรูบี้กันนะครับอยู่ในลีกระดับสูงๆนะครับสะสมรูบี้กันมานะแล้วก็เปิดเลยครับได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไปลุ้นตัวเอาในกาชาพอยต์เรียกได้ว่าโอ้โหโอกาสมันสูงมากนะครับแต่พอตัวเกมเริ่มจับทางได้แล้วเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคซารี่เลของผมยังขวางอยู่เล่นจนเพลินเลยครับเล่นจนลืมแล้วนะว่าเขายังไม่ได้ใช้พายุโอ้โหจะดันออกไหมเนี่ยจะดันออกไหมสงสัยจะแพ้แล้วนะเฮ้ยดันออกเว้ยดันออกว่าโอ้โหสุดยอดนะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยยังไม่แน่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันยิงอะไรเข้ามาแม่งโดนทุกตัวเลยเนี่ยมันเป็นระยะที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับโอ้โหเฮ้ยทำไมซุดมันถึงได้ถึกและเถื่อนขนาดนี้โอ้ยผมปล่อยตัวบัฟก่อนโอ้ไม่รอดแล้วรอบนี้ยอมแพ้นะครับเพราะว่าดันเหมือนจะดันออกได้แป๊บหนึ่งนะแต่พอดาวินชีมันเดินขึ้นมาแล้วไม่ตายดูอย่างทีมนี้นะเขาก็ยังใช้ดาวินชีในร่างไฮเปอร์เลยนะครับมันก็ยังสามารถดูดได้ปกตินะอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเกมตั้งรับเนี่ยบอทมันสามารถโหดได้ตลอดเวลาเลยนะเผลอแค่แป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าผมมีข้อผิดพลาดเยอะครับคือเล่นเพลินครับลืมไปว่าเขายังไม่ได้พัดกลับนะครับแต่เนี่ยมาอยู่กันหน้าป้อมแบบนี้เนี่ยโอ้โหโหดครับโอเคแพ้แล้วแต่ว่าก็จะยื้อให้ได้มากที่สุดครับผมกดออโต้เลยดีกว่าโอเคกดออโต้เลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเขาจะดันผมได้ไหมเนี่ยโอ้ดันได้ละมันดูดตัวดีๆไปหมดเลยเนี่ยโอเคแพ้แล้วครับยอมครับก็สามารถยืนได้จนถึงฟ้าผ่าเลยนะโอ้โหเกือบจะดันออกอยู่เหมือนกันนะนิดเดียวเท่านั้นนะครับปรากฏว่าข้าสุดไม่ตายทีมเขาโหดนะทีมเมื่อกี้โหดนะครับก็โอเคยอมเขาไปครับโอเคขอมาตีทีมโหดๆอีกสัก1ทีมแล้วกันนะครับอ่ะจัดมาที่ทีมนี้เลยมา5ตัวแบบนี้มาดูกันครับว่าผมจะเอาตัวรอดได้ไหมเป็นสาวสวยด้วยนะอ่ะขอปิดท้ายแบบงามๆสักนิดหนึ่งนะจะได้โมได้บ้างนะครับว่า
เกียร์ฟรีเนี่ยมันก็เล่นได้นะคืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีเรนเจอร์ดีๆเลยนะครับต่อให้เรามีเกียร์ลิมิเต็ดโหดๆเนี่ยมันก็จะรีดความสามารถออกมาได้ไม่สุดนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องมีโอ้โหบอดสู้เว้ยเอาซันลี่เลย์ออกมาขวางก่อนอ่ะรอบนี้ผมรู้แล้วว่าเขายังไม่ได้พัดกลับนะครับโอ้โหโอ้โหอ่ะโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งพัดกลับอย่าเพิ่งพัดกลับนะเว้ยโอเคครับขี่ปนาวุธซันลี่พร้อมอ่ะซันลี่เลย์พร้อมนะครับผมจะไม่ยิงจนกว่าเขาจะพัดกลับนะครับอ่าฮ่าโอเคดูและมีลุ้นนะครับอยู่ที่ว่าเขาพัดกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเปี้ยงโอ้โหเข้าทางสิครับแซลลี่เลยืนยิ้มแบบนี้เนี่ยสบายเลยครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะว่าใครที่ถามหาโคนี่รักเป็ดนะครับอ่ะก็ใช้ได้นะในเกมที่เราอาจจะยื้อมากไม่ได้นะคือเป็นทีมที่อาจจะแบบยื้อเขาไม่ไหวนะเราก็เล่นแบบนี้ครับพัดก่อนครับคือยังไงเขาก็อาจจะมีโอกาสพัดกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการอัดป้อมแตกไวมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแล้วยกเว้นว่าบอทกากมากจริงๆนะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกียร์ของผมกันนะโอ้บวก40เลยครับแต่ว่ายังอยู่ในมาสเตอร์2นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วอ่ะเล่นกันไปขำๆนะครับโอเคมาดูเกียร์ของผมกันครับว่านี่นะยังเป็นเกียร์ฟรีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการใส่เกียร์อย่างที่บอกว่าจะใส่ตามผมก็ได้หรือว่าจะพลิกแพงก็ได้นะครับเพราะว่ามันพลิกได้เยอะจริงๆนะครับบางคนเน้นถึกเนี่ยอย่างผมเนี่ยเซย่าต้องการสกิลนะครับแล้วก็มันยืนในกลุ่มข้างหน้าผมก็จะเน้นถึกเป็นพิเศษตัวต้องการออกสกิลก็จะต้องใช้สกิลนะครับอ่ะเนี่ยครับมูนดุริยางครับต้องการความถึกก็จะถึกอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เน้นสกิลก็ต้องออกสกิลนะครับอย่างแชมเปญผมใช้พีโก้นะครับผมก็ไม่ต้องการที่จะยิงสกิลก็ได้นะว่าเพราะว่าพีโก้เนี่ยมันจะบัฟให้การตีธรรมดาเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นครับสำหรับสายว่องไวผมก็เลยไม่เน้นที่การออกสกิลนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเล่นในลีกล่างๆบอกได้เลยครับว่าต้องใช้เกียร์ออกสกิลนะครับคืออาจจะต้องใช้กระเป๋าหรือว่าบางคนอาจจะใช้ธนูก็ได้นะครับไอดีลองของผมก็ต้องใช้ออกสกิลนะครับเพราะว่าเน้นตีให้ตายกันให้หมดนะครับแต่ลีกสูงๆเนี่ยมันอาจจะทำแบบนั้นลำบากนะเพราะว่าการยิงก็จะไม่ค่อยแม่นแล้วแล้วก็เจอทีมที่เขาแบบจัดแบบโหดๆเนี่ยก็จะยิงลำบากมากแล้วนะครับอ่ะผมก็ใส่ประมาณนี้นะคืออย่างที่บอกนะครับจะตามก็ได้นะครับหรือว่าจะมีการพลิกแพงก็ได้นะครับนี่สายบัฟยังเหมือนเดิมนี่บอกแล้วว่าสายบัฟอะผมถึงจะมาเน้นที่รถแร่นะครับเพราะว่าคือมันใช้หลายตัวครับมันก็จะวิ่งออกมาได้หลายๆตัวนะครับนี่ทนายก็ใช้แบบนี้นะยืนไกลอยู่แล้วก็ไม่ต้องพึ่งปืนนะครับอย่างโคนี่แอลิสเนี่ยมันยืน320เท่ากับแชมเปญเลยคือผมไม่ชอบครับระยะนี้เนี่ยมันอาจจะตายได้ง่ายนะครับก็เพิ่มระยะยืนสักหน่อยนะก็เหมาะกับสายว่องไวพอดีตัวสุดท้ายครับผมใช้ซันนี่เลมานะเพราะว่าผมชอบสกิลมันด้วยนะครับใครที่มีก็นำมาใช้ได้นะครับแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยที่มันต่อต้านพายุเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดทีนะครับเปรียบเทียบกับโคนี่รักเป็ดไม่ได้นะโคนี่รักเป็ดเนี่ยผมมองว่ามันใช้การได้ดีกว่านะครับคือมีแค่ว่าไอ้รูปปั้นทรายเนี่ยมันแตกไวครับแต่ถ้าสมมติว่าคือมีน้องบางคนบอกว่าพี่ผมปั้นโคนี่รักเป็ดแล้วไม่ดีเลยคือมันจะมีนะครับในจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้สร้างรูปปั้นทรายขึ้นมาสร้างไม่ทันครับหรือว่าสร้างขึ้นมาในจังหวะที่มันกำลังจะแตกพอดีเนี่ยก็อาจจะกันอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าหลายๆรอบเนี่ยผมใช้แล้วเกิดประโยชน์ครับใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆนะคือมันป้องกันได้พอดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอมาเล่นเจอบอทเราแล้วเขาแบบว่าผิดจังหวะนะครับก็จะแพ้ได้เลยนะฉะนั้นเจ้าตัวโคนี่รักเป็ดเนี่ยนำมาเล่นในเกมเล่นเองก็ได้นะบอกกับคนที่พัดก่อนครับแล้วก็ในเกมตั้งรับเนี่ยก็สามารถทำได้นะโอเคเดี๋ยวผมคงต้องรีบเปลี่ยนเกียร์คืนแล้วนะครับรูบี้ผมเสียเยอะจริงๆนะแต่ว่าถือว่ามาทำคลิปให้ดูกันนะครับน่าจะสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าชาเลนจ์ต่อไปนะครับรับคำท้าจากคอมเมนต์จะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมขอไปคิดดูอีกนิดนึงนะครับว่าจะเล่นอะไรดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ